แฟนผมกฤติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวนะครับป้ายรถบัสนะครับหรือว่าระบบรถบัสนะครับรถเมล์ครับในสิงคโปร์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับก็ยังไม่ใช่รถบัสผมนะครับมาแล้วนะครับก่อนจะรถบัสจะเป็นอย่างนี้นะครับในสิงคโปร์นะครับมาดูกันนะครับเฮ้ยผิดด้านไปหมดนะครับตอนนี้วนแล้วนะครับโอเคนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นรถบัสในสิงคโปร์นะครับก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยก็ไม่ใช่อันนี้ผมอยากขึ้นนะครับก็เนี่ยครับรถบัสแล้วนั่นสำหรับอย่างแรกนะครับที่สำคัญนะก็คือรถบัสนะครับป้ายรถเมล์ครับต้องมีป้ายนะครับก็ต้องมีป้ายก่อนว่าเป็นรถป้ายรถเมล์นะครับป้ายของรถเมล์นะครับก็จะประกอบไปด้วยพวกนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็คือป้ายแล้วมันก็จะบอกว่ามีสายอะไรผ่านมั่งนะครับสำคัญมากนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้มันก็จะบอกโฆษณาอื่นๆนะครับที่เป็นโฆษณาของทางป้ายรถเมล์นะครับเห็นนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับของป้ายรถเมล์นะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือการชนนะครับอันนี้ครับก็คือบางครั้งนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่นะครับรถยนต์นะครับมันจะมาชนได้นะครับหรือว่ารถบัสเสียหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มาชนได้นะครับตรงนี้นะครับก็สำคัญมากนะครับเป็นการป้องกันผู้โดยสารนะครับที่มานั่งรอครับมันก็จะมีที่นั่งรอแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีที่นั่งรอ2อันนะครับปกติมันก็จะมีหลังโครงหลังคาไปด้วยตลอดนะครับไปจนถึงอีกฟากนึงเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกฟากนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นทางด่วนนะที่จริงนะครับเป็นทางด่วนอันนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับป้ายรถบัสนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือมันจะบอกว่านะครับเนี่ยนะครับมันจะบอกว่านะครับโอ้ยโฟกัสผิดที่ลูกเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่านะครับ30นะครับอะไรวะรถบัสเลขที่30นะครับไปที่ไหนมั่งตรงนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับตรงนี้ถึงตรงไหนแล้วนะครับเราจะไปที่ไหนมั่งนะครับมันก็จะบอกนะครับเนี่ยนะครับก็จะไปที่ไหนมั่งนะครับก็จะบอกนะครับไปที่ไหนมั่งระยะทางเท่าไหร่กี่กิโลนะครับตรงนี้นะครับเราอยู่ถนนอะไรนะครับตรงนี้นะถนนอะไรทางซ้ายสุดนะครับประมาณนี้นะครับมันจะบอกหมดนะครับสำหรับทุกอันนะครับที่ไปนะครับนี่ครับยกเว้นสายพิเศษนะครับก็คือที่เราเห็นไปนะครับสายพิเศษนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับสายพิเศษก็คือ178นะครับตรงนี้มันจะไม่645นะครับมันจะไม่บอกนะครับตรงนี้มันก็เลยบอกแค่3อันนะครับก็คือเนี่ยนะครับแค่3อันเท่านั้นนะครับ3อันนะครับ30นะครับนะครับแล้วก็178นะครับแล้วก็154นะครับก็เดี๋ยวต่อนะครับสำหรับการใช้ระบบรถบัสนะครับมันก็จะต้องใช้การ์ดนะครับเหมือนการ์ดแรปปิดบ้านเรานะครับก็เป็นการ์ดนี้นะครับที่ผมถืออยู่นะครับเป็นการ์ดที่พวกเราใช้เป็นประจำนะครับก็พวกนี้นะครับดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็มาดูนะครับ Easy Link นะครับที่นี่เขาเรียกว่า Easy Link นะครับก็ดาวสำหรับผู้ใหญ่นะครับก็มาดูกันนะครับตอนนี้รถผมมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มาต่อกันนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับตอนนี้รถบัสของผมก็จะมาถึงแล้วนะครับก็เราก็โบกนะครับใช้มือโบกนะครับโบกไว้นะครับแล้วเราก็รอรถบัสมานะครับนะครับแล้วเขาก็จะเปิดนะครับให้เรานะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับพอระบบมันนะครับก็จะเป็นงี้เราใช้การ์ดนะครับการ์ดนี้นะครับมานะครับแล้วก็มาแตะนะครับแบบนี้นะครับมันก็คือการเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาปุ๊บเราก็ไปหาที่นั่งนะครับตรงไหนดีครับแล้ววันนี้ก็จะแตกออกครับครับก็ตามนี้นะครับก็ไปดูนะครับเพราะตอนเข้าเมื่อกี้นะครับเราก็จะแตกข้างหน้าใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับพอเราจะออกครับเราก็ต้องแตกตรงออกครับก็คือตรงนี้ครับข้างหลังนะครับจะมีอยู่2อันนะครับก็แตกเข้าแตกออกครับก็แตกเข้าประมาณว่าเราอยู่ที่ป้ายไหนแล้วนะครับก็แตกออกเราก็จะบอกว่าเราลงที่ป้ายไหนนะครับ
ครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายของผมแล้วนะครับก็ผมก็เตรียมแล้วนะครับใกล้จุดหมายของผมแล้วครับเนี่ยครับมันก็จะมีป้ายแบบนี้นะครับที่ว่าห้ามก็ยังไม่ถึงนะครับสำหรับการนะครับยังแตะไม่ได้นะเพราะห้ามแตะอยู่นะครับเพราะมันมีเครื่องหมายให้แตะได้แล้วเราถึงจะแตะได้นะครับมันจะตัดเงินให้นะครับไม่ใช่เว้ยยังไปถึงป้ายเราต้องรออีกป้ายนึงนะครับถึงจะใช่นะครับถ้าคนแตะนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็รอป้ายหน้านะของเราก็ผิดป้ายนะครับผิดป้ายนิดหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับนี่นะครับนะครับนะครับเราก็จะแตะนะครับแตะปุ๊บแล้วเขาก็ไปนะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะเป็นป้ายของเรานะครับผมก็จะลงแล้วนะครับก็สำหรับราคาของรถบัสที่นี่นะครับก็ไม่แพงมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณทริปหนึ่งที่ก็แพงนะครับประมาณ 30-40 บาทเป็นอย่างต่ำนะครับก็ถือว่าแพงนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราครับพี่ประมาณ8บาท10บาท15บาท20บาทอย่างสุดหรูสุดก็20บาทนะครับบ้านเราแต่ที่นี่อย่างต่ำก็20-30แล้วนะครับแพงมากนะครับก็เราก็เนี่ยนะครับพอมันมีป้ายมาแตะได้เราก็แตะนะครับแล้วมันจะตืดไปมันก็จะบอกว่าเราเหลือตังค์เท่าไหร่นะครับในนั้นนะครับก็ถึงแล้วนะครับดีมากก็ถึงแล้วเนาะในที่สุดนะครับก็ถึงแล้วนะครับก็ดูเพื่อนๆเขาออกมานะครับปิดนะครับแล้วก็ไปนะครับแล้วนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูจากข้างนอกอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับรถบัสเข้ามานะครับมาจอดนะครับแล้วเขาก็จะเตรียมนะครับอันนี้สำหรับนี้ก็เป็นอีกรถบัสหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้ขึ้นนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ75นะครับข้างหน้าจะเป็นมันจะมี2ประตูนะปกตินะประตูข้างหน้าประตูข้างหลังนะสรุปประตูข้างหน้าจะเป็นประตูขึ้นนะครับประตูข้างหลังจะเป็นประตูลงนะครับจะได้ไม่ชนกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเบียดกันมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวชนกันไปชนกันมานะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชมครับผมก็จะไปบ้านเพื่อนผมต่อนะครับก็เดินต่อไปนะครับก็หวังว่าจะไปถึงนะครับวันนี้ก็เป็นโฆษณานะป้ายโฆษณาไม่รู้ได้เงินหรือเปล่านะครับแต่น่าจะได้นิดนึงนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็เชิญได้ข้างล่างนะครับแล้วก็ I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย